กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกับใบค้างกับเกม Throw a Stickman Epic 2กันในพาร์ทที่เท่าไหร่วะ6ใช่ไหมเอาละและหลังจากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์อันมากมายมหาศาลนั้นก็ทำให้ได้รู้ว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าเฮ้ยพี่สร้าง Treeman V2 แล้วนะแล้วก็ทำเอ้ย Treeman V2 เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มีการทำ Pickaxe V3 ถึง V3 เลยนะฮะที่โคตรอภิมหาอลังการงานสร้างเท่ไปไหนนะฮะแล้วทำไมไม่ทำตัวละครฮิ V2 สักทีนี่คือตัวละครเก่าของเราครับคุณผู้ชมฮะมันไม่เท่ตรงไหนอะคุณผู้ชมโอ้โหดูนี่ออกจะน่ารักมุ้งมิ้งถึงแม้ว่าดวงตามันจะดูเด๋อด๋าตลกนิดนึงผมว่ามันก็เป็นสไตล์ดีออกนะเว้ยแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อคุณผู้ชมบอกว่าให้สร้างใหม่นี่ผมได้แอบไปสร้างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเขาคือตัวอะไรนี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่คืออัศวินฮิ V2 เป็นไงนี่การใส่หมวกอัศวินจริงๆก็คล้ายๆเดิมนะเราก็เอา V1 เนี่ยที่ใส่เกราะใส่หมวกเนี่ยนะมาอัปเกรดพัฒนาให้เป็น V2 เว้ยก็เป็นนักรบหุ้มเกราะใช่เป็นอัศวินหุ้มเกราะดูการใส่เกราะของเขาเนี่ยหน้ากากมีเจาะรูให้มองเห็นลูกตาด้วยเอ้ยผมเติมดวงตาให้เขาดีไหมจึ๊บเฮ้ยโอ้เฮ้ยคุณผู้ชมเติมดวงตาเข้าไปโคตรเท่ทำไมมันดูเหมือนเป็นมันควรจะเป็นตัวร้ายแทนทีแมนวะคุณผู้ชมคิดว่างั้นไหมคุณผู้ชมคิดว่ามันควรจะเป็นตัวร้ายไหมไม่คนเราเนี่ยอย่ามองแต่เพียงภายนอกเฟ้ยเอาละในคราวนี้ฮะอัศวินหุ้มเกราะของเราก็เสร็จที่เรียบร้อยเห็นสีแดงๆอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ผ้าไม่ใช่อะไรนะนี่คือเกราะเหล็กทั้งหมดครับแต่มีการทาสีเพื่อความสวยงามไงถ้าสมมติว่าเป็นสีเงินอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวไม่สวยนี่มีลูกกันหัวใจซะด้วยเป็นไงเอาลูกมาแล้วรอบๆเนี่ยเป็นเข็มขัดคาดไว้เราต้องตกแต่งนิดหน่อยนะเนี่ยไม่งั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะดูเข็มขัดว่ามันคือสายอะไรนี่เราต้องมีสายรัดให้อุ้ยโอ้โหใหญ่ไปป่าววะไม่เป็นไรผมว่าเอาออกดีกว่าครับเอาเป็นอย่างนี้แหละให้มันเป็นเข็มขัดนั่นแหละคาดไว้ฮะทำให้มีโล่กันหัวใจส่วนตรงนี้อาจจะเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อธรรมดานะฮะแล้วนี่ดูโล่ไหลงี้มีการทาสีตรงนี้เป็นผ้าคลุมนะผ้าคลุมแบบขาดซึ่งด้วยความสามารถในการวาดของผมพร้อมกับสีที่มีตอนนี้เนี่ยมันก็วาดได้เท่านี้แหละเพราะว่าด้วยผู้กันเนี่ยนะฮะไอตัวผู้กันเนี่ยมันวาดได้แค่นี้ไงมันเล็กสุดได้แค่นี้ถ้าสมมุติมันสามารถใส่รายละเอียดได้มากกว่านี้นะมันจะต้องสวยกว่านี้แต่ไม่เป็นไรในเมื่อได้เท่านี้ถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าฮิวี2ของเรานั้นโอเคไหมคิดว่าสวยไม่สวยอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะจ๊ะเอาละก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อฮิวาเดนนี่มันชื่อว่าฮิวาเดนเป็นอัศวินวาเดนเว้ยลืมบอกเอาละแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยปกติบอกท้ายคลิปเอาละเรามาลุยกันที่ Chapter ที่6กันดีกว่า Chapter ที่6 Frog Block มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมดูดิโคตรเท่มันคือบึงกบใช่ไหมและดูอัศวินของเราซะก่อนฮะฮิวาเดนมาพร้อมกับพิกแอคคู่ใจของเขาชื่อโคตรอภิมหาปลายเท่เอ้ยรู้สึกว่าบ้านประชาชนของเรามันจะตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะเขาบอกว่ารู้สึกว่าบรรยากาศมันดูน่ากลัวจังเลยหลังจากที่งูตายไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นกบมาบุกแทนเอ้ยสวัสดีเจ้ากบเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมกบมันโจมตีเราด้วยไอ้กบตัวนี้มันร้ายกาจมากเมื่อกี้เขาบอกว่าไงนะเมืองของพวกเราช่างน่าสงสารงั้นเหรอน่าสงสารจริงๆเลยครับเขาบอกตอนแรกเนี่ยนะที่ผมเดินผ่านเนี่ยเขาบอกให้เราหานักวิทยาศาสตร์เว้ยนักวิทยาศาสตร์ช่วยได้ซึ่งโอ้โหดูครับคุณผู้ชมฮะอะไรบ้างวะเนี่ยอย่างแรกเลยเติมต้นไม้ก่อนอะไรหลังจากงูตายไปเจ้าพวกกบมันมายึดครองพื้นที่แถวนี้แทนงั้นเหรอไม่ได้เลยข้าจะยอมให้กบมันทำอย่างนั้นไม่ได้เอาละโหนี่มันหนองบึงกบมรณะชัดๆเฮ้ยข้างบนใช่ข้างบนเราจะขึ้นไปได้ไงอ่ะเราต้องหาขนนกก่อนเว้ยถ้าสมมุติเราสร้างไข่ไว้ตรงนี้ล่ะจงออกมาเจ้านกฟักมาแล้วเจ้านกดึงเธอขึ้นไปเฮ้ยเจ้านกมันไม่ยอมดึงครับคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรครับเราเดินหาก่อนโห
โองูเขียวก็อยู่นี่นะมันน้ำตกอะไรเนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยแต่ผมขอไปสำรวจด้านขวาก่อนได้ไหมอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยสีใหม่น่าเป็นสีเทาที่เราอาจจะตามหากันมานานผมว่าเราน่าจะต้องทะลุตรงนี้ไปฮะเอาละเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าหากเขาพยายามซ่อมเจ้านี่มันนะแล้วไงต่ออ๋อต้องซ่อมมันฮะต้องซ่อมเสานี้ครับเพื่อเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของเราฮะเพราะว่าบรรยากาศในบึงนี้ตอนนี้น่ากลัวมากๆครับเอาละเจอเจ้านกแล้วอย่างนี้นี่เองเจ้านกเนี่ยจะมาพาเราขึ้นไปข้างบนครับเอ๊ะแถวนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเฮ้ยมันนกมันยกเราไหวได้ไงวะเนี่ยข้าคืออัศวินสวมเกราะนะเว้ยเอาละได้ดินสอแห้งใหม่มามันคืออะไรดูจากรูปเนี่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดนี้และข้างบนเนี่ยมันให้ข้ามาอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันจระเข้หรือเปล่าวะคุณผู้ชมใช่ไหมมีจระเข้อยู่ตรงนั้นด้วยฮะเอาละได้อะไรวะหรือว่าเราต้องระบายให้ทั่วลำธารเนี่ยฮะเราวาดน้ำแข็งถ้าสมมติเราวาดใหญ่ขนาดนี้ล่ะมันจะเป็นน้ำแข็งหมดไหมโดยไม่ต้องระบายเฮ้ยเรียบร้อยไหนดูสิเอาสไลเดอร์ลงไปเฮ้ยโอ้โหลงมาเอาโอ้โหลงมาก็เจองูสิอย่างงี้ไม่ได้เลยหลบก่อนเอาล่ะผมว่าเราต้องปราบเจ้ากบด้วยน้ำแข็งแน่ๆครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ากบเนี่ยจะกลายเป็นน้ำแข็งหรือไม่เจ้ากบแกตายซะเฮ้ยเจ้ากบมันแข็งไปแล้วเรียบร้อยแล้วทำไงต่อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าข้าจะฟีดกบให้หมดทุกตัวเลยจะกบพวกนี้จะไม่มีโอกาสได้เฮ้ยเอาโอ้มันฟื้นด้วยครับคุณผู้ชมฮะไอ้กบพวกนี้มันร้ายกาจเฮ้ยถ้าสมมติเราฟีดบึงเนี่ยเราสามารถเดินข้ามไปได้ใช่ไหมเอาล่ะมาดูกันฮะชึบเอ้ยเอางูก็โดนเหรอแจ่มไปเลยข้ามมานี่แล้วข้าจะเอาเจ้าจระเข้จระเข้เพื่อรักลงมาเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ยอมลงมาว่ะคุณผู้ชมผมว่าเราอาจจะต้องหาอะไรมาตัดเชือกนะก็เป็นไปได้พิกแอคเราก็ตัดเชือกไม่ได้ครับไหนเดินมาทางขวาซิมีอะไรมีแต่งูโอ้โหงูมันพยายามจะฉกเราเฮ้ยมาทางนี้เฮ้ยนี่มันหนองบึ้งโอ้โหมีกบเฮ้ยนี่ไงเจอเอาแล้วเจอชิ้นส่วนจิ๊กซอครับคุณผู้ชมฮะถือว่าการเดินทางของข้านั้นไม่สูญเปล่าเอาละผมว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรอยู่นะลองเดินไปดูกันฮะดีไงได้สีใหม่ด้วยฮะโอ้โหคราวนี้เราก็อาจจะตกแต่งตัวละครได้ดียิ่งขึ้นนะแต่ตอนนี้ผมว่าตัวละครเรามันก็เท่อยู่แล้วนะเว้ยผมคิดว่าเราไม่ควรตกแต่งเพิ่มแล้ว ไม่ใช่อะไรครับขี้เกียจเอาละกลับไปที่จุดเดิมอีกครั้งงูมันพยายามจะฉกเราไม่นะเจ้างูโอ้โหเฮ้ยไอ้กบโอ้โหกบมันแลบลิ้นใส่เราโอ้โหวิ่งหนีงูมันวิ่งตามมาครับคุณผู้ชมฮะเอาละต่อไปฮะเราไปหานักวิทยาศาสตร์กันดีกว่านี่คือจบหรือยังเนี่ยเอ้าเราจะข้ามตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งมายุ่งกับข้าลองเคาะนี่ให้หมดก่อนลองเคาะดูสิเผื่อมีอะไรซ่อนอยู่ครับเอ๊แล้วเราจะสามารถข้ามอันนี้ได้ไหมไม่ได้เหรอแสดงว่าทางไปเมื่อกี้ถูกแล้วครับคุณผู้ชมฮะเราไม่น่าเดินกลับมาเลยให้ตายเถอะเฮ้ยอย่าตามข้ามาทางขวามีอะไรไหมลืมดูเลยนี่เราเดินมาทางขวา นี่หนองบึงตรงนี้เนี่ยเราน่าจะแช่แข็งมันได้นะลองดูครับฟีดเอาละเดินข้ามไปไปจึ๊บโหเราต้องค่อยๆข้ามครับค่อยๆข้ามนี่ฮะจงกลายเป็นน้ำแข็งนี่ข้าคือจอมเวทใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นมันอะไรอะมีจระเข้อยู่ด้วยสวัสดีคุณจระเข้ทั้งสองอ๋อลูกจระเข้มันต้องโดนจับอยู่แน่ๆเลยครับคุณผู้ชมฮะไทยเดานี่น่าจะเป็นคุณพ่อจระเข้กับคุณแม่จระเข้นะฮะเราอาจจะต้องกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มมีสิ่งของที่เอาไว้ในการช่วยเหลือพวกมันฮะเอาล่ะนี่ข้าจะต้องฟีดไปอีกกี่ที่เนี่ยเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยเอาล่ะถ้าสมมติผมว่านใหญ่ๆอย่างนี้เลยได้ไหมคิดดูซิว่ามันจะได้เอาได้เว้ยเอาล่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเราอ้อมมาถูกทางปะวะน่าจะถูกนะเอาละเอาเดินไปไม่ได้เดินอ้อมทางนี้ก็ได้ปะ
อุ้ย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 ไอ้กบบ้าไอ้กบบ้าแกโดนแกโดนฟีดแน่แน่เอาละดีมากเจ้ากบเอาละเรามาถึงนี่แล้วฮะต่อไปครับเราต้องปลูกต้นไม้ก่อนฮะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เออเท่านี้ยังไม่พอให้ฝนตกด้วยต้นมันได้ใหญ่ๆเอ้ยโหที่นี่เฮ้ย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 ปีศาจคงกระดูกงั้นเหรอฮะเอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะข้างล่างก็มีปีศาจหนูอยู่ครับผมว่าแถวนี้เนี่ยเราควรจะปลูกต้นไม้ให้เยอะที่สุดให้เป็นไปได้ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะโดนโจมตีจากเจ้าผู้ปีศาจได้ฮะเอาละเมื่อปลูกต้นไม้ธรรมดามันไม่ใหญ่พอเราก็ต้องปลูกด้วยเมฆฝน เอาละมีอีกไหมโอ้ตรงนั้นฮะตรงนั้นนี่เลยนี่เลยฮึจึ๊บปลูกมันตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยปลูกมันพร้อมกันสองต้นนี่แหละเอาไม่ต้นนี้ไม่โตอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลูกใหม่ก็ได้ควรอีกรอบนึงก็แล้วกันนี่ไงโตแล้วโตแล้วเอาละจงเติบโตดีมากจึ๊บเอ้ยเจ้าหนูสวัสดีเฮ้ยแกข้าแค่ใช้เหยื่อล่อแกก็โง่ติดกรรมกันแล้วนี่เอาละต้นนี้มันเล็กมากเลยว่ะคุณผู้ชมเราก็ให้มันโตขึ้นมาทางเดินเราจะได้เดินง่ายๆครับมีอะไรอีกไหมอุ้ยเดี๋ยวๆนะนี่มันที่วัดน้ำแข็งเราต้องวัดต้นไม้วัดต้นไม้เน้นไปที่ต้นไม้เน้นไปที่ต้นไม้ชึบนั่นแหละดีอุ้ยอุ้ยเกือบเดินไปเหยียบแล้วไหมล่ะปลูกต้นไม้เอ้ยปลูกก้อนเมฆก้อนเมฆปลูกได้ด้วยเหรอวะเนี่ยต้องบอกว่าเรียกก้อนเมฆสิเอาละมันต้องมีปีศาจอยู่อีก2ตัวนี้แน่ๆฮะขึ้นมานี่มาเลยมาเข้ามาโดนไปโดนไปดิเรียบร้อยแตกครับมาอีกตัวนึงก็มาข้าไม่ได้หรอกเฟ้ยในเมื่อข้ายังมีผู้กันพิฆาตอยู่ไม่ใช่ต้องบอกว่าดินสอพิฆาตอยู่เฟ้ยเอาละปลูกมันเข้าไปเรียบร้อยครับหนูตายไปแล้วฮะมีว่าโอ้อีกหลายตัวเลยคุณผู้ชมเอาละผมจะปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปเท่าที่ปลูกได้แล้วกันนี่ไงผมว่าคราวนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมาเป็นไอ้ตัวพวกนั้นและโจมตีเราได้แล้วนะลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาแกตายนะเว้ยนี่ไงเรียบร้อยครับเอาละต่อไปจงเติบโตขึ้นจงเติบโตจงเติบโตแล้วก็จงเติบโตเขาจะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างอะที่มีนี่มาได้ยินก็เข้ามานี่ล่วงไปซะโหดูครับนี่เรานั่งวาดต้นไม้กี่สิบต้นแล้วเนี่ยนี่มันฮิปลูกป่านี่ว่ะเอาละสร้างต่อไปครับชึบหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในน้ำหมึกพวกนี้ป่าวะแต่ก็ไม่น่ามีแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยปลูกต้นไม้ทั้งหมดแล้วฮะเอาละต่อไปฮะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะทำไมมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ด้วยลองปลูกดูดีกว่าคุณผู้ชมระบายบางทีเนี่ยการวาดเนี่ยมันข้ามไปเฮ้ยชึบเฮ้ยต้นไม้สามารถดูดซับน้ำได้ด้วยเว้ยเอาละต่อไปเราข้ามตรงนี้ไปฮะนี่ฮะมีจุดเซฟอยู่ข้างหน้าเราครับเอาละฟีดลำธารเอ้ยดีมากดีมากเอาละข้ามาถึงจุดเซฟแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมคิดว่ามันจะมีอะไรรอเราอยู่ไหมผมคิดว่ามันจะต้องมีอย่างอื่นเฮ้ยปีศาจกบคุณผู้ชมอย่าเข้ามาเราจะสู้มันยังไงวะเนี่ยฟีดมันได้ไหมนี่แน่เป็นยังไงฮะเป็นยังไงเจ้ากบเป็นยังไงฟีดมันเอ้าเดี๋ยวนะมันจะโจมตีเราไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิอย่าพึ่งแล้วเราจะฆ่ามันยังไงวะคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าเราฟีดเจ้ากบแล้วเราก็แค่เดินไปทำการจึ๊บเฮ้ยมันหลบได้ไอ้กบพวกนี้มันร้ายกาจมาเนี่ยตามมาตามมาแกโดนแน่แน่โดนแล้วแกโดนฟีดแล้วเอาติดจริงๆน่าจะตีมันได้เลยนะเฮ้ยแล้วเราทำไงต่ออะหรือว่าเรารอให้กบมันโจมตีใส่กระดาษเราครับคุณผู้ชมฮะ watch out ระวังอย่าโจมตีมาโจมตีสิเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยกระโดดอุ้ยมันกระโดดเราจะฆ่ามันยังไงเนี่ยเฮ้มาโจมตีมาจึ๊บ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 เฮ้ยมันต้องมีวิธีการต่อสู้กับเจ้ากบสิ
เดี๋ยวนะมาที่บึงนี่สิแช่แข็งตรงนี้เอาละเราน่าจะข้ามได้นะยังไม่ได้อะเนี่ยข้ามตรงนี้ไม่ได้อะแช่ไว้มาแต่จริงเข้ามาเจ้ากบแต่ดูแล้วกบเนี่ยมันไม่ใช่หมึกปีศาจนะเว้ยคุณผู้ชมมันจะโดนโจมตีเหรอวะผมว่าเราต้องลองหาทางอื่นครับเอ๊ะหรือว่าจระเข้มันจะช่วยกินกบให้เป็นไปได้ไหมผู้ชมว่าเป็นไปได้ไหมและเราจะช่วยจระเข้ยังไงอ่ะการช่วยจระเข้งั้นก็อาจต้องอุ๊ยไอ้กบพวกนี้นี่มันร้ายกาจเอาละลองกลับไปหาเจ้าจระเข้ดูครับว่าเราสามารถเอาน้ําแข็งเนี่ยทำอะไรกับจระเข้ได้บ้างครับเพราะว่าดูจากอุปกรณ์ของเราแล้วเนี่ยน่าจะใช้ได้แค่น้ําแข็งเท่านั้นฮะเอาล่ะมาดูซิว่าน้ําแข็งสามารถทําอะไรได้บ้างพอดไม่ได้แล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเอาหญ้าระบายสีได้มั้ยก็ไม่ได้เอากระแสไฟได้มั้ยก็ไม่ได้มันต้องมีวิธีสิไหนเราลองขึ้นไปบนน้ําตกอีกครั้งหนึ่งสิเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวผมดูผิดไปหรือเปล่าว่าใต้น้ำตกมันมีอะไรอยู่เฮ้ยมีถ้ำอยู่ครับคุณผู้ชมฮะอ้าวมีถ้ำหัวใจให้เก็บครับแต่แล้วยังไงต่ออ่ะข้าจะฆ่ากบยังไงวะเนี่ยข้าต้องการฆ่าเจ้ากบแล้วเอาข้าลงไปด้วยสิหรือว่าเราต้องสไลเดอร์ลงมาอย่างเดียววะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ฮะเอาล่ะไปสไลเดอร์ลงมากันดีกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมเรากลับมาที่เจ้ากบยักษ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วมาดูว่าคราวนี้ข้าจะสามารถต่อสู้กับมันยังไงกระโดดมาแล้วฟอสด้วยความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างข้าคือนักเวทรายเวทสตอมการ์ดเปรี้ยงเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมครับเสาอันนี้ของเราครับเสามันติดป่ะเสามันติดฟอสป่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาไอ้กบอ๋อรู้แล้วทำยังไงอย่างนี้นี่เองให้เราเนี่ยทำการแช่แข็งเสาครับเมื่อแช่แข็งเสาเนี่ยเสามันจะเย็นใช่ป่ะแล้วเมื่อกบมันแลบลิ้นใส่เนี่ยอุ้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 ยมันจะทำให้เจ้ากบเนี่ยลิ้นติดเอาละมาแน่จริงก็ยิงมาเอ้ยไม่ใช่แน่จริงก็แลบลิ้นใส่พี่เข้ามาเลยแลบลิ้นดิแลบลิ้นสินั่นแหละดีเรียบร้อยในที่สุดเราก็ปราบเจ้ากบน้อย3ตัวไม่จบกบน้อยกบยักษ์3ตัวสำเร็จครับคุณผู้ชมฮะว่าไงเจ้านักวิทยาศาสตร์เฮ้ยรีบมาซ่อมเลยนะเอาละเราก็เก็บชิ้นส่วนของสมุดเรียบร้อยครับในที่สุดเราก็ผ่าน Chapter Complete นะฮะเราเก็บสีได้2อันหัวใจ1ขาดจิ๊กซอไปอันเดียวครับถ้าให้เดาเนี่ยเราน่าจะต้องมาช่วยเจ้าจระเข้ลงมาฮะให้ไปหาพ่อแม่เขาและชิ้นส่วนจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ในกล่องของพ่อแม่เขาครับซึ่งเราอาจจะต้องไปหาพวกดาบหรืออะไรมาในการตัดเชือกก่อนนะฮะไม่งั้นเนี่ยเราน่าจะผ่านไม่ได้ชุบชับมาอีกแล้วครับหน้าที่7เว้ยหน้าที่7คุณผู้ชมเรียบร้อยเอาละครับคุณผู้ชมฮะและสำหรับใน EP ที่6นั้นก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับหนองบึงแห่งกบยักษ์นะฮะและสำหรับใน EP ที่7นั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า